สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในวิชาเคมีนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรหมพงษ์เพ็ญพินิจธรรมจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของแก๊สนะครับหลังจากที่เราเรียนผ่านกันมาแล้วนะครับเราเริ่มต้นเรียนจากโครงสร้างอะตอมครับจากจุดเล็กๆหลังจากนั้นเนี่ยอะตอมเหล่านี้ก็มารวมตัวกันด้วยพันธะเคมีเกิดเป็นโมเลกุลขึ้นนะครับเมื่อโมเลกุลเหล่านี้มารวมตัวอยู่ด้วยกันนะครับก็มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแล้วก็ดึงให้โมเลกุลเหล่านี้มาเคลื่อนที่เข้าใกล้กันใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นวัสดุหรือกลายเป็นชิ้นของเป็นสสารต่างๆที่เรารู้จักกันนะครับถ้าหากว่าโมเลกุลเหล่านี้มารวมตัวกันอยู่อย่างหลวมๆห่างไกลกันก็จะเป็นแก๊สเมื่อเริ่มชิดกันมากขึ้นก็จะเป็นของเหลวเมื่อแพ็คกันแน่นก็จะกลายเป็นของแข็งแล้วก็เกิดขึ้นเป็นสถานะของสารต่างๆสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือสถานะของแก๊สนั่นเองเริ่มต้นผมขอพูดถึงสถานะของสสารก่อนนะครับสถานะที่เรารู้จักกันดีคือของแข็งของเหลวแก๊สในระดับที่พวกคุณเรียนกันอยู่นะครับเราสามารถตัดสินได้ว่าสารใดจะเป็นของแข็งของเหลวแล้วแก๊สโดยดูจากเงื่อนไขหลักๆ2อย่างตามนิยามในระดับพวกคุณก็คือดูจากปริมาตรแล้วก็รูปร่างถ้าหากปริมาตรคงที่นะครับแล้วก็รูปร่างคงที่นะครับเราก็จะเรียกสารที่มีสมบัติทำนองนี้ว่าเป็นของแข็งหากปริมาตรคงที่นะครับหรือเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับแต่รูปร่างไม่คงที่คือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะครับเราก็จะเรียกสารกลุ่มนี้ว่าเป็นของเหลวสมบัติสุดท้ายนะครับที่ก่อให้เกิดสถานะสุดท้ายก็คือไม่มีอะไรคงที่สักอย่างครับปริมาตรก็ไม่คงที่นะครับรูปร่างก็ไม่คงที่ก็จะเป็นสารที่มีลักษณะเป็นแก๊สนั่นเองถ้าหากเปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลครับของแข็งก็จะอยู่ชิดติดกันมากที่สุดก็คือมีแรงยึดเหนี่ยวสูงที่สุดของเหลวโมเลกุลก็เริ่มเคลื่อนที่หลวมๆนะครับดังนั้นก็ทำให้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้โดยที่ปริมาตรยังค่อนข้างจะคงที่อยู่นะครับก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวปานกลางในขณะที่แก๊สเนี่ยมีแรงยึดเหนี่ยวน้อยนะครับมีแรงยึดเหนี่ยวน้อยคือโมเลกุลของแก๊สไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวจากกันเท่าไหร่ต่างคนต่างเคลื่อนที่อย่างค่อนข้างจะเป็นอิสระต่อกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างและปริมาตรได้ง่ายนะครับจึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยที่สุดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงสมบัติอื่นๆของแก๊สเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับทฤษฎีจลของแก๊สนะครับทฤษฎีจลของแก๊สก็คือทฤษฎีที่พยายามอธิบายว่าไอ้แก๊สที่เรามองเห็นเนี่ยมันมีสมบัติหรือมีพฤติกรรมอย่างไรได้บ้างแต่การที่จะมีสมบัติหรือพฤติกรรมเหล่านั้นนี่ก็ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้การศึกษาต่อไปนั้นทำได้ง่ายนะครับอย่างแรกเลยก็คือให้ที่ต่างว่าอนุภาคแก๊สนั้นมีขนาดเล็กมากจนถือว่าไม่มีปริมาตรเมื่อเทียบกับขนาดภาชนะนะครับเดี๋ยวมันจะมีความสับสนเกิดขึ้นผมบอกตรงนี้เลยในทฤษฎีจนบอกว่าโมเลกุลของแก๊สหรืออนุภาคของแก๊สนั้นไม่มีปริมาตรนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปเวลาเราพูดถึงเรื่องแก๊สแก๊สมันมีปริมาตรแต่ปริมาตรของแก๊สในที่หลังจากที่เราคุยอย่างนี้มันเป็นปริมาตรที่แก๊สครอบครองคือวิ่งเคลื่อนที่ไปครอบครองไม่ใช่ปริมาตรของโมเลกุลหรืออนุภาคแก๊สนะครับดังนั้นข้อแรกของทฤษฎีจลของแก๊สก็คือโมเลกุลของแก๊สเนี่ยเล็กมากจนคิดว่าไม่มีปริมาตรเมื่อเทียบกับภาชนะที่บรรจุแก๊สอยู่หรืออาณาบริเวณที่แก๊สวิ่งไปถึงนะครับข้อ2โมเลกุลแก๊สอยู่ห่างกันมากๆทำให้แรงดึงดูดและแรงผลักน้อยมากจนถือว่าไม่มีแรงกระทำต่อกันอันที่จริงแล้วมีแต่มันน้อยแต่เพื่อให้การทำนายผลหรือการสร้างทฤษฎีต่อๆมาจากนี้มันทำได้ง่ายก็คือให้คิดซะว่ามันไม่มีแรงกระทำต่อกันนะครับโมเลกุลของแก๊สเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในแนวตรงก็คือเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับด้วยอัตราเร็วคงที่และไม่เป็นระเบียบดังนั้นผมมีโมเลกุลแก๊สหนึ่งตัวเริ่มต้นอาจจะวิ่งไปทางไหนก็ได้วิ่งไปทางใดก็ได้นะครับแต่วิ่งเส้นตรงเท่านั้นจนกระทั่งมันชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นชนกับผนังหรือชนกับโมเลกุลแก๊สโมเลกุลอื่นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็วคิดง่ายๆเหมือนแทงลูกสนุกครับแทงลูกขาวไปชนลูกสีนะครับถ้าลูกขาวคุณแทงเฉยๆยังไม่ชนขอบไม่ชนลูกอื่นมันก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆนะครับแต่พอเมื่ออะไรก็ตามที่มันชนกับลูกอื่นมันก็จะเปลี่ยนแปลงความเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงทิศทางแล้วก็ทำให้โมเลกุลหรือลูกอื่นนั้นเปลี่ยนแปลงความเร็วและทิศทางไปด้วยนะครับโมเลกุลแก๊สที่ชนกันเองหรือชนกับผนังภาชนะจะเกิดการถ่ายเทพลังงานให้แก่กันแต่พลังงานรวมของระบบคงที่ครับก็คือมีการถ่ายเทพลังงานกันไปกันมานับแต่พลังงานรวมของระบบคงที่และสุดท้ายที่อุณหภูมิเดียวกันแก๊สแต่ละโมเลกุลเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เท่ากันอันนี้ง่ายๆครับโมเลกุลที่ใหญ่ก็เคลื่อนที่ช้าโมเลกุลที่เล็กก็เคลื่อนที่เร็วนะ
ครับแต่พลังงานจนเฉลี่ยจะเท่ากันคือเนื่องจากที่อุณหภูมิเดียวกันครับอุณหภูมิก็เป็นตัวให้ความร้อนกับโมเลกุลครับเมื่อโมเลกุลมีความร้อนโมเลกุลก็มีพลังงานก็เคลื่อนที่ได้ทีนี้เนื่องจากที่อุณหภูมิเดียวกันโมเลกุลมีพลังงานเท่ากันแต่ขนาดใหญ่ไม่เท่ากันตัวที่เล็กมีพลังงานมากก็จะเคลื่อนที่เร็วตัวที่ใหญ่พลังงานน้อยก็จะเคลื่อนที่ช้านั่นเองพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สนะครับแปรผันตามอุณหภูมิในหน่วยเคลวินยิ่งอุณหภูมิสูงพลังงานจนยิ่งมากอุณหภูมิต่ำพลังงานจนยิ่งน้อยอันนี้ก็คือเป็นกติกาเบื้องต้นที่เราตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ไปใช้อธิบายผลอย่างอื่นที่ตามมาในเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สได้นะครับทฤษฎีจนเนี่ยถ้าคุณอ่านตำราบางเล่มก็บอกจะมี4ข้อมี5ข้อวนไปวนมาอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักก็รวมๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ก่อนที่จะไปกันต่อนะครับเราวนกลับมาที่คำนิยามพื้นฐานก่อนว่าเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องสมบัติของแก๊สเนี่ยเราจะมีคุยกันเรื่องอุณหภูมิเรื่องปริมาตรเรื่องความดันนะครับเป็นหลักๆทีนี้ความดันคืออะไรนะครับความดันเนี่ยเกิดจากถ้าตามฟิสิกส์แล้วก็จะบอกว่าความดันเนี่ยคือแรงต่อพื้นที่ผิวถูกครับ P เท่ากับ F ส่วน A นะครับทีนี้แล้วความดันในแก๊สเนี่ยจะคืออะไรนะครับความดันในแก๊สก็คือแรงต่อพื้นผิวอีกนั่นแหละแต่เป็นพื้นผิวของภาชนะที่โมเลกุลของแก๊สวิ่งไปชนว่าพื้นที่ผิวนั้นมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วแรงเกิดจากอะไรแรงก็เกิดจากแรงชนของโมเลกุลหรือแก๊สหรืออนุภาคแก๊สที่วิ่งชนผนังนั่นเองว่ามีแรงเท่าไหร่ไอ้แรงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะคิดได้ว่าไอ้การชนครั้งนั้นน่ะแรงหรือไม่แรงแล้วก็โมเลกุลแก๊สเองชนทีขนาดไหนโมเลกุลที่ชนทีๆก็จะทำให้แรงผลรวมของแรงที่ชนบนพื้นผิวมันเยอะถูกมั้ยครับดังนั้นก็ต้องดูว่ามีการความถี่ในการชนมากน้อยขนาดไหนพื้นที่ผิวมันเยอะขนาดไหนก็คือความดันของแก๊สนั่นเองครับทีนี้อุปกรณ์วัดความดันก็อยากแนะนำให้รู้จักอุปกรณ์วัดความดันอันแรกเราเรียกว่าบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์คืออุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศคือในอากาศทั่วไปเนี่ยมีความดันที่เกิดจากแก๊สเท่าไหร่วิธีการทำอย่างไรนะครับเขาก็จะเอาถ้วยประหลอดหรือเอาอ่างประหลอดมานะครับอ่างประหลอดนี่ก็จะถูกอากาศกดบนผิวหน้าถูกไหมครับมีถูกอากาศกดบนผิวหน้าทีนี้เราก็จะเอาหลอดแก้ว1หลอดนะครับซึ่งปลายปิดนะครับแล้วก็ดูดอากาศภายในหลอดออกให้หมดแล้วก็เอาหาอะไรปิดปากหลอดไว้เอานิ้วอุดปากหลอดไว้ก็ได้แล้วก็คว่ำหลอดเนี่ยลงในอ่างประหลอดครับลงในอ่างประหลอดผมเชื่อว่าคุณเคยเล่นไอ้การละเล่นแบบนี้มาแล้วนะครับคุณเคยแบบว่าเอาแก้วนะครับเอาแก้วใส่น้ำจนเต็มแล้วก็คว่ำลงไปในอ่างน้ำแล้วก็พยายามคว่ำแก้วแล้วก็ดึงแก้วขึ้นถูกไหมครับน้ำในแก้วก็จะวิ่งขึ้นตามแก้วพอคุณยกแก้วพ้นผิวน้ำน้ำก็จะหกมาจากแก้วได้อันนี้เป็นหลักการเดียวกันเลยก็คือเอาหลอดแก้วทำให้สุญญากาศคว่ำลงในอ่างประหลอดนะครับแล้วก็เปิดปากหลอดแก้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศจะดันผิวหน้าประหลอดบริเวณอื่นแล้วก็ทำให้ประหลอดเนี่ยวิ่งพุ่งไปหาที่ที่มีความดันต่ำที่สุดซึ่งก็คือหลอดแก้วนั่นเองเพราะภายในหลอดแก้วเป็นสุญญากาศอยู่ประหลอดก็จะวิ่งพุ่งสูงขึ้น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 จนกระทั่งถึงค่าหนึ่งที่น้ำหนักประหลอดที่กดลงบนผิวหน้าประหลอดเท่ากับแรงที่เกิดจากอากาศรอบนอกกดลงบนผิวหน้าประหลอดประหลอดก็จะหยุดสูงนะครับการทดลองนี้เนี่ยถ้าหากเราวัดความสูงของประหลอดนะรูปก็ตามนี้นะครับก็คือน้ำหนักของประหลอดที่กดลงบนผิวหน้าตรงนี้นะครับจะเท่ากับน้ำหนักของอากาศที่กดลงบนผิวหน้ารอบนอกประหลอดความสูงตรงนี้ก็จะหยุดสูงขึ้นก็จะหยุดวิ่งสูงขึ้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้วิธีการง่ายๆครับก็วัดความสูงจากผิวหน้าประหลอดจนกระทั่งถึงจุดที่ประหลอดหยุดสูงหยุดวิ่งขึ้นแล้วก็เรียกความสูงตรงนี้ว่าเป็นความดันของบรรยากาศเพื่อให้ง่ายเขาก็วัดความสูงแล้วใช้หน่วยความสูงนั่นแหละในการบอกว่าประหลอดขึ้นวิ่งขึ้นสูงไปกี่มิลลิเมตรแต่ทีนี้ไอ้คำว่าหน่วยมิลลิเมตรเนี่ยมันก็ต้องระบุด้วยเป็นของสารอะไรถูกไหมครับก็เลยบอกว่าเราใช้สารเป็นประหลอดดังนั้นก็เลยบอกว่าความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดก็คือประหลอดวิ่งขึ้นไปสูง760มิลลิเมตรนั่นเองถามว่าเปลี่ยนจากประหลอดเป็นของเลวอย่างอื่นได้ไหมได้นะครับหน่วยตรงนี้ก็จะเรียกเป็นมิลลิเมตรแล้วก็ตามด้วยชื่อของสารอย่างอื่นแทนนะครับอาจจะเป็นมิลลิเมตรน้ำก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้น้ำสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับน้ำมีความหนาแน่นโดยประมาณ1กรัมต่อ1ลูกบาศก์เซนนะครับในขณะที่ประหลอดนี่มีความหนาแน่น 13.6 กรัมต่อลูกบาศก์เซนถ้าเราเปลี่ยนจากประหลอดเป็นน้ำเนี่ยน้ำจะต้องวิ่งพุ่งขึ้นสูงเป็น10เมตรเลยนะซึ่งในทางปฏิบัติสะดวกไหมครับที่เราจะต้องมีอุปกรณ์ยาว10เมตรเพื่อวัดความดันบรรยากาศก็จะไม่สะดวกเราก็จะใช้ประหลอดซึ่งประหลอดจะวิ่งขึ้นไปแค่760มิลลิเมตรหรือ76เซนติเมตรคือไม่ถึงเมตรไม่ถึง1เมตรอุปกรณ์นี้ก็จะตั้งอยู่ในห้องทดลอง
ในห้องปฏิบัติการในห้องแลบได้ครับแล้วก็มีความสูงไม่มากนักครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดความดันบรรยากาศทีนี้มันก็จะมีหน่วยที่เกี่ยวข้องกับความดันนะครับหน่วยที่ใช้มากๆก็จะมี ATM อันนี้เคมีใช้บ่อยปาสคาลฟิสิกส์จะใช้บ่อยนะครับ PA มิลลิเมตรประหลอดเคมีใช้บ่อยนะครับปอนด์ per square inch นะครับหรือปอนด์ต่อตารางนิ้วก็คือเป็นน้ำหนักในหน่วยปอนด์ต่อ1ตารางนิ้วที่ถูกกดทับด้วยน้ำหนักปอนด์นั้นบาร์นะครับจริงๆยังมีอีกหน่วยนึงก็คือทอนะครับผมลืมใส่หน่วยทอไปด้วยมีอีกหน่วยนึงคือหน่วยทอนะครับหน่วยทอลองดูกันว่าหน่วยแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับ1 ATM มีค่าเท่ากับ 1.01325 คูณ 10 กำลัง 5 ปาสคาลหรือบางทีถ้าเปลี่ยนเป็นกิโลปาสคาลก็คือ 10 กำลัง 3 กิโลปาสคาลก็ได้มีค่าเท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดมีค่าเท่ากับ 14.7 PSI หรือปอนด์ per square inch นะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับ 1.01325 บาร์และมีค่าเท่ากับ760ทออันนี้ก็คือการแปลงหน่วยของความดันส่วนจะใช้หน่วยไหนก็แล้วแต่ความถนัดในเคมีจะเจอบ่อยก็คือ ATM มิลลิเมตรประหลอดบาร์ก็มีบ้างหรือทอนะครับพวกนี้ก็จะเจอบ่อยในเคมีนะครับทีนี้เมื่อกี้เป็นอุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศต่อไปอยากให้ดูอุปกรณ์วัดความดันของแก๊สบ้างอุปกรณ์วัดความดันของแก๊สมีชื่อว่ามาโนมิเตอร์นะครับมีมาโนมิเตอร์มาโนมิเตอร์เนี่ยจะเป็นหลอดโค้งๆรูปตัว U หรือรูปตัว J นะแล้วแต่ว่าหนังสือจะเขียนเป็นรูปตัวเป็นคำว่าตัว U หรือตัว J นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับคือมาโนมิเตอร์เนี่ยจะมี2แบบแบบนึงเรียกว่าแบบปลายปิดอีกแบบนึงเรียกว่าแบบปลายเปิดผมให้ดูแบบปลายปิดก่อนนะครับก็คือเป็นหลอดแก้วที่ด้านนึงเนี่ยปิดแล้วก็ใส่ประหลอดไว้ตรงกลางตรงท้องของหลอดที่เรียกว่าหลอดรูปตัว U หรือหลอดรูปตัว J เนี่ยนะครับแล้วก็ปลายอีกด้านนึงก็ต่อกับขวดแก๊สถ้าหากว่าเราไม่เติมแก๊สเข้าไปฝั่งซ้ายก็เป็นสุญญากาศฝั่งขวาก็เป็นสุญญากาศเป็นสุญญากาศทั้งสองฝั่งระดับประหลอดสองฝั่งก็จะเท่ากันแต่ถ้าเกิดเราเติมแก๊สเข้าไปครับแก๊สมันมีความดันแน่นอนอยู่แล้วในขณะที่ฝั่งขวามือตรงนี้มันเป็นสุญญากาศถูกไหมครับเมื่อเราเติมแก๊สเข้าไปแก๊สก็จะไปดันประหลอดก็จะทำให้ฝั่งที่ต่อกับแก๊สต่ำลงฝั่งที่อยู่กับสุญญากาศสูงขึ้นเราก็ทำการวัดส่วนต่างตรงนี้ครับแล้วก็รายงานในหน่วยของมิลลิเมตรประหลอดว่าแก๊สมีความดันเท่าไหร่ชนะสุญญากาศไปกี่มิลลิเมตรประหลอดความดันแก๊สชนะความดันของสุญญากาศซึ่งก็เท่ากับศูนย์นะครับไปกี่มิลลิเมตรประหลอดอันนี้ก็จะเป็นมาโนมิเตอร์แบบปลายปิดเมื่อเราได้หน่วยเราได้ความดันแก๊สในหน่วยมิลลิเมตรประหลอดเราก็ไปแปลงเป็นหน่วยอื่นได้ถูกไหมครับไปแปลงเป็น ATM เป็นปาสคาลเป็นบาร์เป็น PSI เป็นทออะไรก็ว่าไปนะครับในทางกลับในกรณีนี้จะไม่มีโอกาสที่ฝั่งที่มีแก๊สเนี่ยมีประหลอดสูงกว่าฝั่งที่เป็นสุญญากาศเพราะว่าเมื่อมีแก๊สยังไงแก๊สก็มีความดันในขณะที่สุญญากาศนั้นมันไม่มีความดันความดันมันเป็นศูนย์นะครับดังนั้นยังไงประหลอดฝั่งขวามือเนี่ยมีแต่วิ่งขึ้นอย่างเดียวไม่มีโอกาสวิ่งลงนะแต่มันดันมีแต่ในไอมาโนมิเตอร์แบบปลายปิดมันมีปัญหาคือว่าเวลาใช้งานมันจะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าเราจะต้องหล่อให้ข้างนึงมันเป็นสุญญากาศตลอดเวลาแล้วมันการที่เราจะทำกับประหลอดที่มันกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยมันจะคุมยากเขาก็เลยมีการดีไซน์อุปกรณ์อีกแบบนึงที่เรียกว่ามาโนมิเตอร์แบบปลายเปิดนะครับก็คือปลายด้านเนี้ยเปิดต่อกับสุญญากาศนะครับแล้วก็ปลายอีกด้านนึงก็ต่ออยู่กับแก๊สด้านนี้ก็ต่ออยู่กับแก๊สนะครับถ้าหากปลายเมื่อด้านนึงต่อกับบรรยากาศใช่มั้ยครับอีกด้านนึงต่อกับแก๊สถ้าระดับความสูงของประหลอด2ฝั่งเท่ากันแปลว่าอะไรครับแปลว่าความดันแก๊สเท่ากับความดันบรรยากาศนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดใช้มาโนมิเตอร์แบบปลายเปิดถ้าอยากจะรู้ความดันแก๊สเราจะต้องรู้ความดันบรรยากาศก่อนก็แปลว่าเราจะต้องกลับไปใช้บาโรมิเตอร์ด้วยเพื่อจะรู้ความดันบรรยากาศก่อนจึงจะมารู้ความดันของแก๊สได้นะครับกลับกันถ้าเกิดความดันของแก๊สน้อยกว่าความดันบรรยากาศก็คือกรณีนี้ความดันแก๊สน้อยกว่าความดันบรรยากาศนะครับความดันบรรยากาศก็จะกดลงความดันแก๊สที่น้อยกว่าก็จะถูกดีดขึ้นนะครับเราก็จะได้ผลต่างประหลอดตรงนี้อีกเช่นกันผลต่างประหลอดตรงนี้เอามาบอกอะไรก็บอกความดันแก๊สได้ครับแต่ความดันแก๊สไม่ใช่ผลต่างประหลอดทันทีเนื่องจากความดันแก๊สน้อยกว่าความดันบรรยากาศนะครับความดันแก๊สก็จะเท่ากับความดันบรรยากาศลบด้วยเดลต้าเอชหรือลบด้วยความผลต่างความสูงประหลอดนั่นเองนะครับก็แปลว่าจะต้องไปรู้ความดันบรรยากาศมาก่อนแล้วเอามาหักออกจากความดันบรรยากาศเพราะว่าความดันแก๊สมันน้อยกว่าความดันบรรยากาศ
ความเป็นไปได้ที่3คือความเป็นไปได้สุดท้ายคือความดันแก๊สมากกว่าความดันบรรยากาศความดันแก๊สก็จะดันปลอดลงความดันบรรยากาศความดันน้อยกว่าก็จะถูกดีดปลอดปลอดก็จะถูกดีดขึ้นก็จะได้ผลต่างความสูงอีกความดันแก๊สมากกว่าความดันบรรยากาศถูกไหมครับดังนั้นความดันแก๊สก็จะเท่ากับความดันบรรยากาศบวกด้วยความสูงของปลอดก็คือบวกด้วยเดลต้าเอชตรงนี้จะเห็นว่ามานอมิเตอร์แบบปลายเปิดเนี่ยสะดวกในการใช้งานคือคุณมีหลอดแก้วปลายเปิดอยู่เป็นรูปตัว U หรือรูปตัว J ก็ได้ใส่ประหลอดหล่อไว้ธรรมดาเลยพออยากจะวัดแก๊สตัวใดก็เอาแก๊สมาต่อปลายด้านหนึ่งแล้วก็เทียบกับปลายด้านขวามือที่เปิดสู่บรรยากาศว่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าถ้าประหลอดฝั่งแก๊สต่ำกว่าก็แปลว่าความดันมากกว่าถ้าประหลอดฝั่งแก๊สสูงกว่าก็แปลว่าความดันน้อยกว่าน้อยกว่าความดันบรรยากาศนะครับการจะรู้ความดันแก๊สก็ต้องไปอ่านบารอมิเตอร์อีกทีนึงแล้วเอามาทำการคำนวณอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันของแก๊สนะครับหรือที่เรียกว่ามานอมิเตอร์เมื่อเรารู้จักความดันของแก๊สแล้วนะครับก็มาดูที่การทดลองแรกซึ่งจะนำไปสู่กฎแรกของแก๊สคือกฎของบอยส์นะครับกฎของบอยส์เนี่ยพูดถึง V กับ P ก็คือความดันกับปริมาตรนะครับการทดลองของบอยส์เนี่ยหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับก็คือมีหลอดแก้วรูปตัว J อยู่รูปตัว J หรือรูปตัว U ก็ว่าไปนะครับเขาเติมแก๊สเข้าไปก่อนหลังจากนั้นเขาก็ใส่ประหลอดเข้าไปครับใส่ประหลอดเข้าไปหล่อแล้วด้านนอกเนี่ยก็เป็นปลายเปิดด้านนี้เป็นปลายเปิดต่อกับความดันบรรยากาศนะครับเริ่มแรกการทดลองเนี่ยใส่ประหลอดเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละใส่แก๊สเข้าไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่แก๊สเนี่ยตรงเนี้ยใส่แก๊สเข้าไปวัดความสูงของแก๊สแล้วก็คำนวณกลับเป็นปริมาตรแล้วได้ปริมาตรของแก๊สคือ20มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ทำให้ปลอดตรงนี้เนี่ยสูงขึ้นมา20มิลลิเมตรปลอดนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าแก๊สตัวเนี้ยมีความดันเท่ากับความดันบรรยากาศบวกกับอีก20มิลลิเมตรปลอดดังนั้นแก๊สตัวนี้มีความดันเท่ากับ760มิลลิเมตรปลอดทีนี้เมื่อเติมปลอดเพิ่มเข้าไปเมื่อเติมปลอดเพิ่มปลอดก็หนักถูกไหมครับพอเติมปลอดเพิ่มปุ๊บเขาพบว่าถ้าเกิดเติมปลอดสูงขึ้นไปเป็น800มิลลิเมตรจะทำให้ปริมาตรแก๊สตรงนี้ลดเหลือเพียงแค่10มิลลิลิตรเหลือเพียงแค่10มิลลิลิตรแปลว่า10มิลลิลิตรตรงนี้เกิดจาก800มิลลิเมตรปลอดบวกกับ760มิลลิเมตรปลอด760นี่มาจากความดันบรรยากาศดังนั้นความดันรวมก็คือ1560มิลลิเมตรปลอดหรือ1560ทอที่เกิดกับแก๊สข้างในเห็นนะสิ่งที่น่าสนใจไหมครับก็คือเมื่อเราเพิ่มความดันให้กับแก๊สคือเติมปลอดให้หนักขึ้นปริมาตรของแก๊สมันก็หดลงจาก20เป็น10นะครับบอยก็เลยทำการทดลองโดยการปรับเปลี่ยนความดันที่กดแก๊สเข้าไปเรื่อยๆก็ให้ผลการตัวอย่างผลการทดลองดังตารางครับถ้า20มิลลิลิตรของแก๊สปลอดจะสูง20เซนติเมตรปลอดถ้า15มิลลิลิตรปลอดจะสูง278เซนติเมตรปลอดถ้า10มิลลิลิตรต้องเติมปลอดจนสูง800มิลลิเมตรปลอดถ้าปริมาตรต้องการใช้แก๊สเหลือแค่5มิลลิลิตรจะต้องเติมปลอดลงไปอีก2352มิลลิเมตรปลอดทีนี้เมื่อเอามิลลิเมตรปลอดมาบวกรวมกับความดันบรรยากาศก็จะได้780มิลลิเมตรปลอด1038มิลลิเมตรปลอด1560มิลลิเมตรปลอดแล้วก็3112มิลลิเมตรปลอดทีนี้เลขเหล่านี้จริงมันก็ดูเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับบอยก็เลยลองเอาค่าความดันเนี่ยมาทำเป็นส่วนกลับก็พบว่าได้1ส่วน p เป็นเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็เท่านี้ก็ยังดูเหมือนไม่มีความสัมพันธ์อะไรถูกไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเอาค่า p กับ v มาคูณกันเอา v มากับ p มาคูณกันมันปรากฏเป็นอย่างนี้ครับเราได้ค่าคงที่ทุกค่าเลยทุกการทดลองเลยเมื่อเอา p กับ v คูณกันจะได้ค่าคงที่การทดลองของบอยก็เลยเป็นการทดลองที่เป็นลักษณะเชิง empirical คือไม่ได้รู้ที่มาที่ไปหรอกว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้แต่ว่าทำการทดลองซ้ำๆๆแล้วก็หาเทรนด์ของการทดลองได้นะครับว่าสามารถอธิบายแนวโน้มได้แล้วก็เลยตั้งเป็นกฎขึ้นมาครับว่าจากการที่ลองเอาเลขมาคูณกันก็พบว่า p คูณ v จะได้ค่าคงที่เสมอดังนั้นp ที่สภาวะที่1 v ที่สภาวะที่1จะเท่ากับค่าคงที่ค่า1 p ที่สภาวะที่2คูณกับ v ที่สภาวะที่2ก็ได้ค่าคงที่ค่าเดิมดังนั้นแปลว่า p 1 v 1เท่ากับ k และ p 2 v 2ก็เท่ากับ k ด้วยก็เลยกลายเป็นสูตรที่เรานิยมใช้กันคือ p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2นะครับก็คือสามารถหาสภาวะที่2ได้หากเรารู้สภาวะเริ่มต้น
ของ P และ V แล้วก็ไปกำหนดว่าสภาวะที่2เนี่ยเราอยากรู้ P หรืออยากรู้ V นะครับคิดง่ายๆในที่นี้ก็คือเมื่อเพิ่ม P V ลดเพิ่ม P เมื่อเพิ่ม P V ลดนะครับก็คือเพิ่มความดันเหมือนโดนบีบ V ก็จะลดลงคิดเป็นสิ่งที่คุณชอบเล่นเด็กๆก็ได้ผมคิดว่าทุกคนเคยเล่นคุณต้องไปเคยซื้อหลอดฉีดยาอยู่แล้วแหละเนาะหลอดฉีดยาที่เป็นเอาไว้ฉีดยาน้ำเอาไว้กินตอนเด็กๆนะครับซึ่งมันเป็นดึงเข้าดึงออกได้ถูกไหมเราก็จะชอบเอานิ้วไปกดปลายหลอดฉีดยาไว้แล้วก็ดันก้านหลอดฉีดยาถูกไหมครับตอนที่เราดันก้านหลอดฉีดยาแรกก็ดันง่ายแต่พอเราเริ่มดันไปเรื่อยๆมันจะเริ่มแน่นเริ่มมีแรงต้านเราเยอะขึ้นแล้วเราก็จะดันไม่ไหวแล้วแล้วเราก็ปล่อยพอเราปล่อยหลอดฉีดยาก็คลายก้านมันก็คลายออกมาอันนี้แหละครับคือการทดลองของบอยส์ก็คือตอนที่คุณเพิ่มแรงดันเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มความดันแก๊สข้างในก็มีความดันมากขึ้นปริมาตรก็หดเล็กลงเมื่อคุณปล่อยมือก็คือคุณคลายความดันที่กระทำกับแก๊สลงปริมาตรของแก๊สภายในก็ขยายตัวกลับออกมาดังนั้นความดันมากปริมาตรน้อยพอความดันน้อยปริมาตรก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือกฎของบอยส์ที่คุณน่าจะเจอได้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนเคยเล่นมาตอนเด็กๆแน่นอนลองดูตัวอย่างการคำนวณของกฎของบอยส์บ้างนะครับแก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะขนาด1ลิตรที่ความดัน1บรรยากาศอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสถ้านำแก๊สนี้ไปบรรจุในภาชนะขนาด2ลิตรณอุณหภูมิเดิมแก๊สนี้จะมีความดันเท่าไหร่ข้อนี้ผมเป็นโจทย์ตัวอย่างง่ายๆครับ V1 เท่ากับ1ลิตร P1 เท่ากับ1 ATM V2 ก็คือภาชนะขนาดใหม่2ลิตรอยากจะรู้ว่า P ใหม่เป็นเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิ25องศาตรงนี้ให้มาเป็นแค่หลอกเท่านั้นก็ใช้ P1 V1 เท่ากับ P2 V2 ครับก็จะได้1 ATM คูณ1ลิตรเท่ากับ P2 คูณ2ลิตรสังเกตนะครับผมใส่หน่วยกำกับทุกครั้งเวลาทำการคำนวณ นะครับเพื่อใหเราใช้การตัดหน่วยกันไปนะครับจะได้ไม่งงหน่วยของคำตอบนะครับ P2 ก็จะได้1 ATM คูณ1ลิตรหารด้วย2ลิตรนะครับลิตรก็จะตัดกับลิตรไปก็จะได้เป็น 0.5 ATM เป็นคำตอบครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับลองดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างถัดไปลูกศิษย์ของบอยนะครับมีบอยมีลูกศิษย์แล้วก็ลองทำการทดลองบ้างอากาศที่อยู่ในหลอดรูปตัว J มีปริมาตร 24.8 มิลลิลิตรลูกบาศก์เซนติเมตรที่ความดัน 1.12 ATM เมื่อเติมปลอดเข้าไปในหลอดจะทำให้ความดันอากาศในหลอดเพิ่มเป็น 2.64 ATM สมมุติว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิคงที่ปริมาตรของอากาศในหลอดจะเป็นเท่าใดในหน่วยลิตรนะครับดูนะครับโจทย์ถามในหน่วยลิตรนะครับแต่ว่าตรงนี้ให้มาในหน่วยลูกบาศก์เซนดังนั้นดูนะครับสิ่งที่ให้มาคือ P1 คือ 1.12 ATM V1 คือ 24.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรP2 คือ 2.64 ATM แล้ว V2 คือสิ่งที่โจทย์อยากรู้แต่โจทย์อยากรู้ในหน่วยลิตรนะครับดังนั้นวิธีการที่ง่ายคือแปลงลูกบาศก์เซนให้เป็นลิตรก่อนนะครับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเป็น1ลิตรถูกไหมครับดังนั้น 24.8 ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือ 0.0248 ลิตรนั่นเองเรารู้ V1 P1 แล้วก็ P2 แล้วทั้งนั้นก็ใช้กฎของบอยส์ครับ P1 V1 เท่ากับ P2 V2 นะครับ P1 คือ 1.12 ATMV1 คือ 0.0248 ลิตรนะครับผมเขียนหน่วยกำกับเสมอนะครับตัวเลขที่ไม่มีหน่วยมันจะไม่มีความหมายในทางวิทยาศาสตร์ครับเท่ากับ P2 คือ 2.64 ATM คูณ V2 ก็จัดรูปสมการใหม่ได้ V2 เท่ากับ 1.12 ATM คูณด้วย 0.0248 ลิตรหารด้วย 2.64 ATM ATM ก็ตัดกับ ATM เหลือคำตอบเป็น 0.0105 ลิตรอันนี้ก็เป็นคำตอบของตัวอย่างข้อนี้นะครับวันนี้ผมก็คิดว่าเพียงพอต่อตัวอย่างในการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สแล้วนะครับเราเรียนรู้กฎไป1ข้อคือกฎของบอยส์เดี๋ยวครั้งหน้าจะมีกฎอีกหลายข้อนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ได้ลองดูเกี่ยวกับเรื่องแก๊สครับวันนี้เพียงแค่เท่านี้ครับสวัสดีครับ